น้ำผึ้งมีสรรพคุณที่ดีหลายอย่างแต่ทราบไหมคะว่าไม่ควรให้ทารกกินน้ำผึ้งเพราะเสี่ยงต่อโรคบอดดิวริซึมตายได้1บอดดิวริซึมเป็นโรคที่เกิดจากพิษชนิดหนึ่งทำให้เกิดอาการอ่อนแรงอ่อนกำลังถ้าเป็นมากๆอาจจะมีอาการเหมือนอัมพาตและจะตายจากการไม่มีกำลังหายใจ2คือโรคที่เกิดจากเชื้อคลอสตริเดียมโบทูลินัมคลอสตริเดียมบอทูลินัมซึ่งเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งมันจะสร้างพิษร้ายขึ้นมาเมื่อได้รับพิษเข้าไปก็จะเกิดอาการ3ในผู้ใหญ่มักจะเกิดจากการกินอาหารที่เก็บไว้นานแล้วปนเปื้อนเชื้อแล้วเชื้อไปสร้างพิษไว้ที่เจอได้เช่นอาหารกระป๋องที่ปนเปื้อนหน่อไม้ปี๊ดที่เปื้อนสีเชื้อนี้พบได้ในดินและอีกที่ที่พบได้คือน้ำผึ้งคือน้ำผึ้งฆ่าเชื้อชนิดอื่นๆได้แต่ฆ่าสปอร์ของแบคทีเรียไม่ได้ห้าในผู้ใหญ่พอสปอร์เชื้อลงไปมันก็จะแตกตัวเปิดออกจากนั้นก็จะโดนแบคทีเรียในลำไส้รุมรับน้องกินโตจนตายหมด6ทีนี้พอทารกลำไส้ยังไม่ค่อยมีเชื้อกินน้ำผึ้งที่ปนเปื้อนสปอร์ของเชื้อเมื่อไปถึงลำไส้เชื้อฟักออกมาไม่เจอเชื้ออื่นก็จะแพร่กระจายสร้างอาณาจักร7จากนั้นก็ปล่อยพิษออกมาเลยต้องบอกว่าถ้าอายุน้อยกว่า1ขวบก็ยังไม่ให้กินค่ะและถ้าจะให้กินจริงๆอาจจะต้องต้มให้เดือด10นาทีจึงจะฆ่าสปอร์เชื้อนี้ได้แค่ผสมน้ำร้อนไม่เพียงพอค่ะที่ต้องเกินเพราะบางครั้งจะมีคนแนะนำให้ใช้น้ำผึ้งในเด็กที่เป็นหวัดท้องผูกหรือไอและบอกว่าให้ใส่น้ำร้อนคนๆซึ่งมันไม่เพียงพอค่ะ